กระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมเสนอระบบโครงสร้างงบประมาณปี2559สำหรับพื้นที่พิเศษธุรกันดานช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ <_ d> นายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจัดทาง ทีมหมอครอบครัวประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สนาธารณสุขเพื่อดูแลเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพใกล้ชิดทุกครัวเรือนโดยเฉพาะพื้นที่พิเศษธุรกันดารเช่นพื้นที่ภูเขาซึ่งมีลักษณะปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากพื้นที่ปกติการเดินทางยากลําบาก ซึ่งได้เตรียมเสนอโครงสร้างระบบงบประมาณใหม่ในปี2,559สำหรับพื้นที่พิเศษเหล่านี้เป็นการเฉพาะได้แก่งบลงทุนจัดซื้อครุกณั์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รถจนต์ที่ใช้ในการเดินทางงบดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภาระงานที่ยากลําบากกว่าพื้นที่ปกติ และการอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นพนักงานสาธารณสุขชุมชนรวมทั้งงบประมาณในการจ้างพนักงานสาธารณสุขชุมชนประจำสถานีหรือสถานบริการสาธารณสุขชุมชนหรือสสชเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึงโดยจะหาหรือทำความเข้าใจกับสำนักงานรวมถึงสำนักงบประมาณต่อไป